สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำพูนออฟฟิเชียลครับตอนนี้นะครับบอดสร้างแล้วนะครับบอดสร้างแล้วครับว่ากันครับช่องบ้านลำพูนออฟฟิเชียลมื้อนี้ บ่ได้ถ่ายคลิปโดนครับตอนนี้ครับเวทีเพิ่นสามารถถ่ายได้แล้วครับเออเนาะถ้าพี่น้องเมืองครับนี่ฉากเวทีปีนี้ครับได้แรงบันดาลใจจากของเบอร์แรกการเบอร์ข่วยผมว่าแม่นแท้ๆก็รายการไม่ต้องคำเลยขึ้นมาเลยเอาจะได้กับที่อะไรพี่น้องสวยมากบามนั่นเพิ่นคิดล่ะเอาตัวนี้ก็เป็นลิฟต์นะครับนี่ก็ได้ลิฟต์ใหม่นะครับเอาบรรยากาศนะครับในการซ้อมวันนี้ครับพี่น้องครับสากเวทีปีนี้เพิ่นตามมาไทยเลยนะเอากระทายไปตัววันที่นี่ครับพร้อมแล้วครับในการเป็นวันนี้พี่น้องบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปครับเพลงหลายเพลงเยอะมากจนปวดหัวแล้วก็อารมณ์ยุ่นเฉียวเล็กน้อยถึงปานกลางพี่น้องครับอาจจะมีกระทบกระทั่งบางเทื่อเฮาผมอาจจะออกวงถือหูเลยเพราะว่าช่วงนี้ผมคิดหลายน้ำเรื่องเพลงพี่น้องมันหลายแฮงจนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้บางครั้งนะครับผมอาจจะบอกอย่างแย่งเกินไปถ้าผมไล่สดเรื่องยังกระชั้นบางทีมันก็ควบคุมบ่ได้ครับมันเหนือจินตนาการของความคิดของผมนี่ผู้ใดสิว่าจังได๋ก็สร้างแต่ว่าตัวผมเองนะครับตัวของผมนี่คือมันเพียมากนะครับนี่เพลงแต่ละเพลงมันเอาให้เมืองกันเห็นจ้าๆนี่เอาเจ้าตัวเมืองเป็นยังเพลงปีนี้นะครับอันนี้แค่เต้ยฮอดฉาก7ครับ51เพลงได้ได้ฉากเจ็ด51เพลงเจ็ดเมืองเอาอันนี้ไม่รวมเพลงลำเพลินครับเขาบ่ได้รวมลำเพลินทั่วไปนะครับบ่ได้ละบ่ได้อีหยังล่ะหลายๆอย่างนะครับบางทีมันก็มีเวลาที่แบบเล่นไลฟ์แล้วมันปวดสมองแล้วพี่น้องนะครับอาจจะบ่สบอารมณ์พี่น้องหลายคนครับนะครับมันอาจจะไม่สบอารมณ์หลายคนเลยนะครับผมก็บอกเลยตอนนี้อารมณ์มันควบคุมอะไรบางครั้งบางคราวนะครับก็ยังผมอารมณ์เสียทางเวียนนี่ละไล่สดนั่นบอกเคลียร์กันนี่หลังจากนี้ครับก็ที่ท้ายช่วงล้ำให้เมืองพี่น้องครับหลังจากนี้นะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตบ่สามารถถ่ายได้ครับเพิ่นบ่ให้ถ่ายนะครับตอนนี้บอสสามารถอนุญาตให้ถ่ายเวทีได้ฉากเวทีได้นะครับสามารถถ่ายได้แล้วนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับรอซ้อมของทั้งของอาจารย์ดนตรีแดนเซอร์นักร้องนะครับอีกบ่โดนครับเราจึงมาลั่นคอนเสิร์ตจากช่วงแรกจนหมดสุดท้ายนะครับหลังจากมื้อเช้านะครับจากเที่ยงจนหมด5โมงแรง6โมงแรงเราซ้อมหมอลำครับฉาก1ฮอดฉากที่7พี่น้องฉาก6เอ้าฉาก6ลำฉาก7บ่ได้เต้ยเข้าครับเพลงปีนี้นะครับเต้ย4ฉาก50 60เพลงเอ้าผมตีให้60เพลงกว่าสิครบ13ฉากพี่น้องสิบร้อยกว่าพี่ติแล้วเพลงคอนเสิร์ตอีกนะครับ40กว่า50กว่าเพลงอันนี้คือตัดใส่กันแล้วนะครับและก็หลายเพลงพร้อมผมบอกซะมีแหละพี่น้องครับบางทีเราผมเมื่อยครับกับการทำงานแต่ว่าผมก็อาจจะควบคุมอยู่ความไม่ดีบอกเลยในจุดนี้นะครับอาจจะใช้คำไม่สุภาพบ้างอาจจะบอกเข้าใจบางคนที่บอกเข้าใจบอกยังอันนี้ผมปี๊ดมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมบ่ได้เส
ีเรียสอย่างมากมายครับแต่ตัวเนี้ยผมอาจจะซีเรียสเรื่องงานบางครั้งแต่ว่าผมอาจจะผมบอกตัวนี้แหละผมเอาควบคุมเจ้าของบ่ได้บางเรื่องนะครับผู้ใดที่คิดว่าผมบ่อันนี้แล้วก็บ่เป็นหยังครับผมบ่ซีเรียสครับอยากให้ไปติดตามไผก็ฝากติดตามครับสุดท้ายแล้วก็อยู่วงเดียวกันพี่น้องลำเพลินออฟฟิเชียลทุกช่องนะครับผู้ใดที่บ่อีหยังกับอันนี้ก็ปล่อยครับผมบ่ได้ซีเรียสนะครับคลิปนี้บ่มีหยังครับมาบอกกันบ่เรื่องม้อหัวมนครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับแม่นสิมีกี่คนก็คือสาวน้อยครับมันก็เป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกอย่างคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมบ่ได้อิจฉาหรือหยังผู้ใดครับตรงนี้คือมองของสาวน้อยครับทุกคนก็คือครอบครัวเดียวกันพี่น้องบ่ได้แบ่งว่าผู้ใดเป็นผู้ใดเอ้าพี่น้องครับผู้ใดมีใจครับรักในอันนี้ก็ฝากมึงครับของทุกช่องของลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้1ทุ่มครึ่งแล้วเอาพี่น้องครับเพิ่นที่ได้ซ้อมแล้วพี่น้องเป็นการซ้อมรับในคอนเสิร์ตนะครับครับเดี๋ยวผู้เช็คดีก่อนแมนเซอร์ทำไรซ้อมอยู่เอาโอเคพี่น้องครับฝากไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ผมบอกตัวนี้ละผมไม่คิดที่จะอีหยังมากมายครับตอนนี้มันไม่ใช่ละเอ้าคิดที่มันมีหยังครับมาระบายอีหยังที่มันเล็กๆหน่อยๆในใจจะพองนะครับอ๋อแม่พอสั่งการมาแล้วค่ะโอเคเอาพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe อีก10นาทีนะครับรวมบัตรทําเบิร์นออฟฟิเชียลนะครับอารายคอนเสิร์ตนะคะทั้งหมดเลยพร้อมแดนเซอร์นะครับพิจารณาเอาพี่น้องครับพิจารณา10นาทีนะครับสแตนบายฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องบัตรทําเบิร์นออฟฟิเชียลเอาบัตรที่นี่ผมก็สิน้องกิฟไปซ้ำนี่ซะก่อนครับพี่น้องครับแต่กับพ่อกันกิฟก็ไปครับกิฟนี่ยังบ่ได้ถ่ายกิฟ2มือแล้วนะครับยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีได้ถ่ายเอ้าพี่ดอกครับพ่อกันกิฟต่อไปครับกิฟนี่ซ้ำนี่ซะก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทุกช่องของลำเพลิน Official นะครับบ่แม่นว่าช่องนี้ช่องเดียวพี่น้องมันมีหลายช่องน้องๆใหม่นะครับบ่ว่าสิเป็นน้องใหม่น้องเก่าฝากกดติดไลค์กดไลค์กดติดตามกับซับสไครต์ทุกช่องครับสุดท้ายแล้วก็คือพี่น้องอันเดียวกันนั่นแหละพี่น้องนะครับผู้ใดที่ยังบ่ทางมันต่อพี่น้องแค่ดีทำดีแค่นั้นแหละพอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ